การรวมตัวกันของนักดนตรียุค60-70รวมตัวกันเฮฮากันใช่เสียงดังทางแรงก็ไม่ว่าอะไรชอบด้วยมันคืออะไรพี่เปิดไม่ทันวันนี้ต้องรับแสกคนนั้นก็โทรหาคนนี้ก็โทรหาวงแชมพูเขาก็มากันพวกวงทรายรู้ข่าวก็ตามทรายมากันวันนี้คุณพ่อไม่มาคุณลูกมาก็มาแทนมาแทนสวัสดีครับวันนี้พบกับ Express Song เช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์นะครับครับวันนี้เทปพิเศษครับผมพามาเยี่ยมชมการรวมตัวกันของนักดนตรียุค60-70นะครับเดี๋ยวดูว่าจะสนุกสนานกันขนาดไหนในการรวมตัวกันครั้งนี้ว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube วิทยาสุภพรโอภาสขอบคุณมากครับสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยโทร1736ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ปิงพุตตี้สวัสดีครับมันยังไงที่มาของการรวมตัวคือการรวมตัวเนี่ยเป็นกลุ่มของเรียกว่ากลุ่มพบปะสังสรรค์ของกลุ่มเพื่อนรักนักดนตรีครับที่กลุ่มนี้จริงๆก่อตั้งมาได้ประมาณหลายปีแล้วประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครับตอนนั้นครั้งแรกเลยเนี่ยเรามาเป็นการเลี้ยงต้อนรับพี่โจวงแชมพูพี่โจที่เป็นน้องชายพี่อำนาจศรีมาวงแชมพูคือตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็กลับมาเมืองไทยเราก็เลี้ยงต้อนรับแกพอเลี้ยงต้อนรับแสกคนนั้นก็โทรหาคนนี้ก็โทรหาวงแชมพูเขาก็มากันพวกวงทรายรู้ข่าวก็ตามทรายมากันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นปาร์ตี้เล็กๆเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วก็ไปเจอที่โรงแรมชื่อโรงแรมแกรนด์ถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงพระราม6ครับตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่พี่ตุ้มกระดุมทองเนี่ยเขาเล่นดนตรีอยู่ครับเขาเล่นคีย์บอร์ดอยู่ก็เลยปะเหมาะเคาะดีพอดีก็มานั่งเจอที่โรงแรมกันเลยแล้วกันจะนั่งกินกันเฮรวมตัวกันเฮฮากันใช่เสียงดังทางแรงก็ไม่ว่าอะไรชอบด้วยแล้วก็มีศิลปินหลายคนที่ไปทำงานอยู่ในวงการก็มีพี่ต้นแม่งทอสก็ยังอยู่พี่เหมียวก็มาครับแล้วคุณพ่อนะฮะพี่วิยาทางโรงภาพก็มาด้วยนะแล้วก็มีพี่ระยาครับคือปีต่อมามีพี่ระยามีพี่แก้วโลกดนตรีมีพี่ปิงพี่บูฟุตตี้มีพี่ป้อมแกสบี้มีวงทรายที่มากันเกือบทั้งวงเยอะเลยครับผมจัดกันมาเรื่อยๆทุกๆปีก็มาเฮฮากันทีเฮฮากันทีมันคืออะไรพี่ผมไม่เกิดไม่ทันจริงรู้สึกว่ามันหยุดช่วงที่มันเป็นโควิดอ่ะงดปาร์ตี้งดเลยงดไปประมาณเกือบ3ปีครับแล้วพอมาวันนี้ได้จังหวะดีก็ไหนจะสิ้นปี65แล้วเจอกันหน่อยเจอท่านหน่อยนึงเลยนัดสังสรรค์กันมาได้ประมาณ20กว่าคนบางคนเขาก็ยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรI love you.
จิตใช่ไหมพี่แกเล่นเองแกเล่นไฟด้วยนะแกเล่นเบสแล้วแกเล่นไฟด้วยจริงป่ะพี่พี่แตงเล่นมิกด้วยโอ้มิกแล้วไฟด้วยมีไฟปุ๊บปั๊บอะไรตรงแล้วตรงอื่นมืดเลยมีสว่างอยู่ที่แกที่เดียวอ่ะน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddaily สแกนเลยแต่ว่าปีหน้าได้ข่าวว่าพี่โจ้พี่อำนาจครับพี่โจ้จะมาประมาณเดือนอะไรนะปีหน้ามาเชงเม้งเลยนะฮะจะมาเนี่ยที่มันมาเนี่ยก็เพราะว่ามาเชงเม้งด้วยปลายมีนาครับผมใช่ครับปีหน้าเป็นปลายมีนาช่วงนั้นก็คงจะได้ต้อนรับพี่โจ้อีกก็คงมีปาร์ตี้กันเล็กๆอีกโอเคดีมากได้มาหลังจากพักกันในช่วงโควิดเป็นปี2ปีจึงได้มาพบกันรู้สึกมีความสุขมากที่คุณพ่อไปมาคุณลูกมาก็มาแทนมาแทนดีใจครับผมครับผมดีใจมากครับวันนี้มาสนุกสนานกันเพิ่งมาถึงนี่ครับก็ดีใจมากๆเลยที่ศิลปินรุ่นใหญ่มารวมตัวกันที่นี่นะครับหลังจากที่เราเพิ่งเสียพี่มืดไข่มุกไปเมื่อวานวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีใจยิ่งพี่แก้วก็มาโลดนตรีก็ขอบคุณครับที่มีงานดีๆแบบนี้ส่งท้ายก่อนที่จะขึ้นปีใหม่2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกับงานวันนี้ครับขอบคุณครับครับบนเส้นทางเอ็กซ์เพรสฉันมากับเพลงเกือบ50ปีมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังที่นี่กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาสออฟฟิเชียลที่นี่แน่นอนครับ